ช่วงนี้เราน่าจะได้เห็นตัวของ Channing Tatum บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าจากหนังหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ใน Free Guy ผลงานการกำกับโดยตัวของชอนเลวีนั่นเองนะฮะตอนนั้นก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับแล้วก็ได้เจอกับคุณไรอันเรโนนะฮะเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับไรอันเรโนอีกคนนึงเหมือนกันนะฮะใครที่ติดตามหนังมาตลอดหรือว่าดูหนังมาตลอดเนี่ยเราได้เห็นเลยครับพอหนุ่มกล้ามโตหุ่นดีคนนี้มีผลงานการแสดงของเขาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นซะส่วนใหญ่นะหลายๆครั้งจะได้เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยมีทักษะการแสดงหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการเต้นนะครับถ้าใครจำได้ Step Up ภาคแรก Channing Tatum ได้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะ1เรื่องเลยที่หลายๆคนน่าจะคาใจเกี่ยวกับตัวของ Channing Tatum ก็คือบทตัวละครของจักรวาล Marvel Cinematic Universe ครับก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสเกือบจะได้รับบทนึงมาแล้วแต่ว่าพลาดไปครับซึ่งตอนนี้นะครับความฝันนั้นของ Channing Tatum เหมือนใกล้จะเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ล่าสุดนะครับทางสื่ออย่าง Daniel RPK นะครับได้มีการรายงานว่าตัวของ Ryan Leno นะครับได้มีการพูดคุยกับ Channing Tatum เรื่องที่จะนำตัวของ Channing Tatum เนี่ยมาร่วมแสดงใน Deadpool ภาค 3แต่ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าเขาจะมารับบทเป็นแกมบิตหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวของ Channing Tatum เนี่ยเคยได้ไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงรับเชิญพิเศษนะครับในฟรีกายมาแล้วให้กับ Ryan Reynolds และก็พ่วงกับอย่างชอนเลวีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับมีข่าวว่า Channing Tatum เนี่ยจะมารับบทใน Deadpool ภาค 3ครับซึ่งหลายๆคนก็คาดการนะครับว่า Channing Tatum เนี่ยจะต้องมารับบทเป็นแกมบิตแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะครับว่า Channing Tatum เนี่ยจะมารับบทเป็นแกมบิตตั้งแต่ช่วง X-Men Last Stand นะครับแต่ก็ถูกขัดจังหวะมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับว่าจะเป็นบทเด่นบทดังอะไรหรือเปล่าเพราะว่า Deadpool เนี่ยอย่าลืมนะฮะชอบเอานักแสดงรับเชิญพิเศษพวกเนี้ยเอามายำสะเละเลยทีเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ในภาค2ใช่มั้ยก็เอาตัวของ Brad Pitt นะครับออกมาเป็นมนุษย์ล่องหนนะฮะถูกสายไฟช็อตตายไปแล้ว1คนนะครับมา Channing Tatum คราวนี้จะมาเป็นใครก็ต้องรอคอยดูกันนะครับถ้าเอาตามแบบสไตล์ของชอนเลวีนะอาจจะมาเป็นตัวละครสำคัญก็ได้แล้วก็ตัวละครสำคัญตัวนี้นะฮะอาจจะมีบทบาทสำคัญใน Marvel Cinematic Universe ต่อจากนี้ก็เป็นได้ด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel